3 2เริ่มครับต้องแสดงความยินดีครับน้องเวลานุตุ้มสุดนะครับสวัสดีนะครับยินดีด้วยชนะเลิศอันดับ2ในประเภทตลาดหุ้นค่ะนะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสัมชัญค่ะคณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์โอ้ไปนั่งลงทุนอยู่แล้วครับไม่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเป็นการเข้าสู่แวดวงการลงทุนครั้งแรกทําเกมด้วยเล่นเกมปีแรกใช่ค่ะนะครับอะไรทําให้เราสนใจเรื่องนี้ก็คือเริ่มต้นมาจากคนที่อยู่รอบๆข้างค่ะพี่ด้วยแล้วก็แฟนด้วยค่ะคือเขาอยู่ในวงการนี้แล้วก็คือตอนแรกเริ่มจากการบังคับอะค่ะเขาจะบังคับบอกว่าอันนี้มันเป็นการลงทุนที่ดีนะถึงจะมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าผลตอบแทนถ้าศึกษาอย่างดีก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงเหมือนกันทีนี้ก็คือเขาก็สอนกึ่งบังคับให้เรียนนะคะก็คือสิ่งเหล่านั้นมันก็สามารถมาใช้ได้นะคะในการแข่งขันนี้ค่ะครับเขาสอนอะไรเราบ้างกับการให้เรามาก็เริ่มแรกเลยค่ะก็จะเป็นการลงทุนพื้นฐานก่อนการลงทุนพื้นฐานที่จะค่อยๆจะมั่นคงค่ะในการลงทุนระยะยาวครับอย่างที่สองคือจะเป็นการเทคนิคค่ะครับการดูการเทคนิคซึ่งการเทคนิคเนี่ยคือแน่นอนมันจะมีความเสี่ยงคือเราจะต้องเร็วอะค่ะครับคือเขาก็จะสอนให้ดูซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เอามาใช้ในเกมจริงๆใช่ค่ะในเกมนะใช่ค่ะนะฮะเราใช้กลยุทธ์แบบนี้ใช่ก็คือจะใช้ทั้งสองอย่างผสมกันไปควบคู่กันไปซึ่งในความคิดเราเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ใช่เกมในชีวิตจริงเราก็จะลงทุนแบบนี้ป่ะคือการต้องแยกอะค่ะถ้าการลงทุนแบบกราฟเทคนิคใช้กราฟเทคนิคเนี่ยคือเราจะต้องค่อนข้างจะต้องติดตามเพราะว่ามันจะมีช่วงจังหวะคนซื้อคนขายแต่ว่าถ้าการลงทุนระยะยาวค่ะอย่างเช่นการลงทุนพื้นฐานเนี่ยผลตอบแทนจะได้เนี่ยก็อาจจะไม่สูงเท่าการใช้การเทคนิคค่ะก็คืออันนั้นก็จะเป็นการลงทุนระยะยาวก็เหมือนกับว่าก็คือต้องดูพวกผลกำไรสุทธิอะค่ะก็คือต้องเลือกบริษัทเลือกตัวหุ้นดีซึ่งนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะลงทุนเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนส่วนให้ดีส่วนนึงเอาไว้ลงทุนยาวๆส่วนนึงก็เอาไว้ทำกำไรในระยะสั้นสุทธิอะค่ะนะครับเกมนี้พอเล่นจริงๆแล้วให้ความรู้สึกกับเราอย่างไรบ้างแน่นอนอย่างแรกคือตื่นเต้นค่ะครับตื่นเต้นคือมันจะต้องแบบคืออย่างตัวหนูเนี่ยใช้การเทคนิคด้วยหนูก็จะต้องแบบคอยติดตามแล้วประกอบกับช่วงที่หนูเล่นเนี่ยคือหนูก็ยังต้องเรียนด้วยอะค่ะก็คือต้องแบ่งเวลาคืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสอนให้เรารู้จักวิเคราะห์ครับค่ะอย่างที่สองคือเราต้องรู้จักแบ่งเวลาค่ะซึ่งมันทำให้เราน่าจะเข้าสู่สนามจริงผมก็จะต้องเริ่มต้นลงทุนใช่ค่ะก็คือสร้างความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยตัวหนูเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวความเสี่ยงเหมือนกันการที่ต้องเอาเงินก้อนนึงมาลงค่ะมันเป็นความเสี่ยงอย่างนึงเหมือนกันแต่ว่าพอเราได้เข้ามาสู่เกมนี้เนี่ยเราก็จะรู้การเทคนิคการลงทุนการเทรดมากขึ้นก็คือสร้างความมั่นใจอะค่ะแล้วก็คิดว่าอาจจะมีการลงทุนจริงคือมีการเทรดจริงอะค่ะครับแล้วก็ผลงานจาก5ล้านขึ้นมาเป็น7ล้านกว่าเนี่ย7ล้าน8แน่เนาะก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะฮะเดือนกันยายนน่าจะได้กลับมาดูผลงานกันอีกทีนึงค่ะเนาะน่าจะได้สนุกกันอีกทีนึงฝากอะไรถึงเพื่อนๆสักนิดนึงก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันนะคะร่วมสนุกกันคือไม่ต้องมองว่าเราจะต้องได้ของรางวัลหรือเปล่าค่ะแต่คืออยากให้คิดว่ามันเป็นการให้เราได้รับประสบการณ์มากกว่าค่ะอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถนำสิ่งต่างๆอย่างเช่นการแบ่งเวลาการมีคอร์สหุ้นคือสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อะค่ะแต่กันอีกทีเดียวกันนายยศนะครับแล้วจะคอยรู้ผลงานนะครับขอบคุณครับดีครับ